คณะกรรมการกีฬาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียยังไม่รับ,บรองไรอันกาเซียโดยล่าสุดนั้นแอนดี้ฟอสเตอร์เจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมการกีฬาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ออกมาเปิดเผยถึงการรับ,บรองไฟการโชกของทางไรอันกาเซียกับทางเวอร์จิลออรติสจูเนีย ในวันที่3สิงหาคมนี้ว่าคณะกรรมก,การกีฬาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียทราบรายงานหลายฉบับเกี่ยวกับการจับคู่ที่เป็นไปได้ระหว่างเวอร์จิลออติจูเนียกับทางไรอันกาเซียในวันที่3สิงหาคมที่สนามกีฬา BMO ในรอสแอนเจลิสในกรณีที่คณะกรรมก,การกีฬาแห่งรัฐนิวยอร์ก ดำเนินการทางวินัยต่อทางไรอันกาเซียสำหรับการรายงานการค้นพบออสเตรเลียนจากอาหารเสริมที่ปนเปื้อนนั้นคณะกรรมการกีฬาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียจะเคารบวินัยจากคณะกรรมการกีฬาแห่งรัฐนิวยอร์กรวมถึงการระงับใบอนุญ,ญาตใดๆก็ตามไรอันกาเซียควรเคลียร์ประเด็นทางวินัยกับนิวยอร์กก่อนแคลิฟอร์เนียหรือไม่และเรายินดีที่จะทบทวนข้อเสนอในการจับคู่นี้แอนดี้ฟอสเตอร์ คณะกรรมการกีฬาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวถึงการจับคู่ระหว่างไรอันกาเซียกับเวอร์จิลออติจูเนียนั่นเอง